ากกดเบ,า,บาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดยหน่อยนะครับเอ้ยสวัสดีครับรก่อนพวกแอปเดตเช่นเคยนะครับคลิปอัปเดตข่าวนะฮะที่ลงไปเมื่อประมาณตอนเที่ยงบ่ายโมงนะครับเพิ่งพูดไปว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะเปิดเวอร์ชั่นเต็มในวันที่14ใช่ไหมครับล่าสุดเลยครับไม่กี่ชั่วโมงหลังลงคลิปไปนะฮะประกาศชาัดเจนครับว่าตัวเกม e f o o t b a l l 2 0 2นนะฮะ เวอร์ชัน1.0.0เวอร์ชันเต็มเนี่ยจะมาในวันที่14เมษายน2022หรือว่าในช่วงสงการหรือว่าวันพลิัสนาน,นั้นเองนะครับส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะฮะคลิปนี้ได้รวบรวมแล้วก็สรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับมาฮะก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับ มาเรื่องที่ส่วนแรกนะครับเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องของภาพนะครับที่สวยงามอลังการนะครับโลโก้ก็เปลี่ยนเป็นสีดำเนาะไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจไปมากกว่านี้แล้วครับพอเรากดเข้าไปนะฮะมันก็จะเข้ามาที่หน้าอธิบายรายละเอียดต่างๆนะครับโดยไอ้ข้างบนยาวๆตรงนี้นะฮะสรุปให้เข้าใจง่ายก็คือยืนยันนอนยันตีลังการยันนะครับว่า14เมษายนี้มาแน่นอนเวอร์ชันเต็ม1.0.0มีการแก้ไขนะครับภาพรวมหลายๆอย่างนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของ รู้เกมรักแล้วก็บักต่างๆเพื่อความสมดุลณของตัวเกมตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะเปิดเมื่อ6เดือนที่แล้วในเดือนกันยายนนะครับที่ผ่านมาแต่ว่านั่นแหละครับมันล่าช้าแล้วก็เพื่อให้ตัวเกมมีคุณภาพมากที่สุดอย่างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยพร้อมแล้วนะเป็นเวอร์ชัน่น1.0.0ก็เลยออกมาในวันที่14เมษายนนี้นะครับต้องบอกกับว่าในหัวข้อถัดมานะฮะเขาจะบอกในเรื่องของสิ่งที่เขามีการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชัน่น1.0.0แต่ว่า จะเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นหรือพูดง่ายก็คือเป็นแค่ไฮไลท์บางอย่างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะที่เขาเนี่ยโฟกัสแล้วก็เน,นะะ้นครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการบังคับนะฮะเกมรับนะครับหรือว่าเอาคอฟฟอร์เพชเชอร์นะครับกลับมาไอคอฟอร์เพชเชอร์นะครับให้พูดให้เข้าใจง่ายๆสาหรับคนที่เล่นในฝั่งมือถือนะฮะก็คือเวลาที่เรากดให้นักเตะเนี่ยเข้ามาวิ่งหลุมแย่งนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครเล่นในอ e ีฟบอลเนี่ยเขาจะเอาในส่วนนี้ออกไปแต่ว่าแฟนๆเรียกร้องเขาก็เลย เอามันกลับเข้ามาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าเขาก็จะมีการอธิบายนะว่าไอ้คำว่าเพรสเชอร์เนี่ยหมายถึงแบบการวิ่งเข้าไปนะครับผมเพื่อเอาบอลกลับมาคองคอยกดดันฝั่งตรงข้ามหรือว่าเพ c สซิ่งนั่นแหละครับที่หลายคนเข้าใจนะฮะคำเดียวกันยังมีคำว่าแมชอปนะครับหรือประมาณว่าคอยวิ่งประคองนะครับคอยรอบล็อกการส่งหรือว่าการยิงของฝั่งตรงข้ามอีกด้วย แล้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขายังมีการเพิ่มคำสั่งใหม่ที่ชื่อว่าโช o u เดอร์ชาร์ดนะครับหรือว่าการใช้ไหล่นี่แหละเข้าไปกระแทกนะครับไปชนเพื่อแย่งบอลกลับคืนมานั่นเองเขาบอกว่ามีผลอย่างมากนะฮะเวลาที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการคลองบอลและบอลห่างออกจากเท้านะครับจะช่วยในเรื่องของการดักบอลได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่โตเกมเน้นหลักๆนะครับในเรื่องของเกมรับการเอาคอออฟเพเชอร์นะครับการเข้าไปวิ่งลุมแย่งบอลเนี่ย กลับคืนมาหลังจากที่หายไปตอนเวอร์ชั่น0.9.1ก่อนหน้าน,นี้จริงๆในเพย2021เนี่ยก็มีอยู่แล้วนั่นเองนะครับมาดูในหัวข้อถัดไปนะฮะก็คือ Stunning Part นะครับผมหรือว่า คำสั่งใหม่มีการปรับปรุงใหม่ในเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับใครที่เล่นในตัว0.9.1ก่อนหน้านี้จะทราบกันดีครับว,ว่าเรื่องของสมดุลลูกบอลการจ่ายบอลเนี่ยมันจะมีช้าๆบ้าง,บ,างบังคับไม่ได้บ้างบอลจะส่งไปซ้ายบางทีมันก็เฉียงออกไปทางขวาไม่ตรงอะไรแบบนั้นนะครับเขาก็เลยมีการแก้ไขตรงนี้ตัวเกมได้มีการเพิ่มคำสั่งอย่าง stunning Pa s s นะครับโดยสรุปเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของวิธีการจ่ายบอลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นการคุมจังหวะน,นะครับการ เล่นเกมลุกที่ต้องจ่ายบอลอย่างรวดเร็วเพื่อให้สมกับเป็นฟุตบอลยุคใหม่นะครับตัวเกมใ,ใช้คําว่า t i pacing game นะครับผมหรือว่าการคุมจังหวะในการจ่ายบอลแล้วก็ยังมีในเรื่องของลูกบอลน,นะครับที่ในการดิ้งเนี่ยกับพื้นหญ้านะมันจะมีความแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยหลักๆก็จะแก้ไขปัญหาทั้งหมด3อย่างครับก็คือเรื่องของการจ่ายบอลที่ไม่ตรงกับเป้าหมายที่เราคิดเอาไว้หรือว่าเลงเอาไว้อย่างที่2เพิ่มระบบ AI ในเรื่องของการรับบอลแล้วก็ การเคลื่อนไหวที่ดีมากยิ่งขึ้นของตัวนักเตะที่จะต้องรับบอลจากการเปิดบอลหรือว่าจ่ายบอลมาของเพื่อนในทีมของเรานั่นเองนะครับแล้วนอกจากเรื่องของเกมรับแล้วก็การจ่ายบอลน,นะครับเกมรุกเขาก็ไม่ได้ทิ้งเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะจังหวะที่เราต้องยิงประตูนะครับตัวเกมมีการเพิ่มแล้วก็ปรับปรุงเนี่ยหลักๆ2จุดด้วยกันครับจุดแรกก็คือเรื่องของความเร็วในการจับภาพตอนที่เรายิงประตูเนี่ยเพื่อให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้น,ขนเขาใช้คําว่าเน้นให้มันดูแบบดูเรียวที่สุดนั่นเองนะฮะ อย่างที่2ครับจังหวะที่เราต้องยิงประตูหรือว่ายิงให้มันตรงกรอบใช่ไหมครับเขาก็จะมีการแบบเหมือนถ่ายทอดนะฮะสถานการณ์การแข่งขันให้มันดูสมจริงแล้วก็ควบคู่ไปนะครับกับไอห,หัวข้อเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเลยก็คือเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพมันเองโดยโตเกียวเนี่ยได้มีการเสริมอีกด้วยว่าในจังหวะที่เรายิงประตูนะครับเขาใช้คําว่า stunning shot หรือว่าแบบลูกยิงแบบโคตรสวยเลยแบบหน้ามหาัศจรรย์มากๆอะไรแบบนั้นเนี่ยจะมีการเพิ่มมุมกล้องที่มันดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อ ให้เราเนี่ยได้สัมภาษ์กับการทําประตูที่มันสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ไม่รู้มันจะสมจริงขนาดไหนนะครับอันนี้ก็แปลจากที่ตัวเกมเนี่ยได้อธิบายมาเลยนะฮะต้องไปรอดูในตัวเกมอีกทีหนึ่งนะฮะมาตอนที่เรื่องของการเลี้ยงบอลกันบ้างน,นะครับตัวเกมก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับหลกัลกๆเนี่ยประมาณ 2- 3สเรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของความแม่นยํานะคะในขณะที่เรากําลังครอบครองลูกบอลหรือว่ากาลังเลี้ยงบอลน,นั่นเองอย่างที่2 ปรับปรุงนะครับการตอบสนองนะฮะตอนที่เราเนี่ยกำลังเลี้ยงบอลด้วยความเร็วนะครับกดแบบวิ่งเร็วอยู่คองบอลมันก็จะตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการนะครับเหมือนเขาใช้คําประมาณว่ามันช่วยทําให้สามารถกดเล่นท่าเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเขาใช้คําว่ามีคําสั่ง s h a r ปพั u นะครับ <c oughs> เพื่อให้มันตอบสนองต่อลูกบอลแล้วก็ตัวนักเตะในขณะเลี้ยงบอลที่ดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องต่อไปครับอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบนะฮะเพราะว่า เขาโฟกัสไปที่การเชื่อมต่อออนไลน์หรือว่าการเล่นในโหมดออนไลน์นะครับัวเกมนะครับได้อธิบายว่าเขาต้องการความเสถียรในการเล่นโหมดออนไลน์พร้อมกับลดปัญหาการเล่นแล้วเจอโมฆะบ่อยๆนะครับหรือว่ามีปัญหาจับคู่นานอะไรแบบนี้โดยเขายังบอกว่าเขายังมองหาหลายๆวิธีนะครับเพื่อให้ประสบการ์การเล่นเกมฟุตบอลที่ดีที่สุดสําหรับผู้เล่นทุกคนพร้อมกับอัปเดตคอยติดตามสถานการณ์แล้วก็ปรับปรุงตามความจําเป็นอีกด้วยก็เลยตัดสินใจเอาระบบ คายเอ็นเซอร์เวอร์เข้ามานะครับเท่าที่ผมลองไปหาข้อมูลมาไอคายเอ็นเซอร์เวอร์เนี่ยเป็นเหมือนระบบเซิร์ฟตรงกลางนะครับเป็นเครือข่ายแม่ผู้เล่นคนที่1 2 3 4จะเข้ามาเจอกันได้อาจจะต้องผ่านระบบเซิร์ฟตรงกลางนี้ก่อนนะครับเหมือนแบบจะเจอกันทั้งทีเนี่ยนะัดกันว่าเจอกันที่ศูนย์กลางส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถ้าผูดด้เล่นเห็นภาพอาจจะยากครับรอดูเพิ่มเติมในตัวเกมแล้วกันนะฮะเอาไปว่ามันน่าจะดีมากยิ่งขึ้นจริงๆสําหรับการเล่นในโหมดออนไลน์เพิ่มเติมนะครับ ส่วนในหัวข้อถัดมานะครับตัวเกมได้มีการเพิ่มฟังก์ชันนะครับหลายๆอย่างเข้าไปอีกมากมายนะครับเขามีการยกตัวอย่างมาอย่างเช่นฟอร์ม o ชันเช g งการเปลี่ยนแผนอย่างเช่นพวก4-2-2 4-3-3นะครับมี Auto C ้ซีเล็กนะฮะการเลือกแบบอัตโนมัติมีซับแทคนิคกลยุทธ์นะครับของตัวสำรองอะไรพวกนี้มีการปรับปรุงให้การประมวลผลเนี่ยตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะ มาดูหัวข้อถัดไปนะครับสําหรับการสร้างทีมในแบบที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรือว่าทีมในฝันของเรานะครับก่อนหน้านี้ถ้าใครเล่นในปี2021เนี่ยเขาจะใช้คําว่ามายับใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่นะครับจากคีย์ทีมทีมมาขับลืมๆม,มันไปครับ <S <S <ๆ>เขาใช้คําว่าดีมทีมหรือว่าทีมในฝันนั่นเองโดยตัวเกมบอกว่าเราจะสามารถจัดทีมนะครับเลือกทั้งตัวนักเตะกุนซือนะครับแบบไหนก็ได้ที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับตามที่เราต้องการเลย แถมเรายังสามารถพัฒนานะครับตัวนักเตะแล้วก็กุนซือให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราได้แบบไร้ขีดจำกัดอีกด้วยโอ้โหดูยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะก็ต้องรอดูว่ามันจะสามารถปรับเนี่ยได้สุดแค่ไหนนั่นเองนะครับหัวข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าสำหรับตัวเกมอี t b a l l 2022เวอร์ชั่นมือถือนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังเร่งพัฒนาอยู่นะครับแน่นอนว่าอาจจะมาช้าสุดเนี่ย น่าจะประมาณพฤษภสคมานนี้นะครับเพื่อให้คุณภาพของตัวเกมออกมาได้ดีที่สุดแล้วก็สามารถรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มของทั้งคอนโซล PC แล้วก็มือถือได้น,นั่นเองนะครับส่วนด้านล่างไม่มีอะไรฮะก็นอกจากคําขอบคุณแล้วก็คําชื่นชมต่างๆเขาก็ยังคอยรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเกมเหมือนเดิมและตัวเกมนะครับจะเปิดเวอร์ชั่นเต็ม14เมษายนนี้ของฝั่งคอนโซลนะครับคอนโซลตรงนี้น่าจะหมายถึงทั้ง p ี p ีพีห้า็็นะครับ XS, Xbox สแล้วก็ Steam หรือว่าฝั่ง PC ด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปคร่าวๆนะครับผมทั้งหมดที่ตัวเกมเนี่ยได้อธิบายให้เรามาจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นแค่บางส่วนไฮไลไท์ที่ตัวเกมเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเนี่ยพร้อมแล้วนะสำหรับเวอร์ชั่น1.0.0ครับส่วนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตัวเกมเปิดมาเป็นเต็มๆเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปลองเล่นแล้วก็ มาบอกแล้วกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับสามารถรับชมคอนเทนต์อื่นนะฮะที่เกี่ยวข้องกับตัวเกมอีฟบอล2022ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะไปแล้วครับเบอร์ชั่นเต็มเราจะมาสัปดาห์หน้าแล้วตื่นเต้นโคตรเลยครับสวัสดีครับ